ีแดงร้อนแรงกว่าใครเพื่อนครับสำหรับไฟฉาย Arc Free Pro Class 3R สีแดงสีใหม่จากทางโอไลท์นะครับตัวนี้นักสะสมหรือคนที่มองหาไฟฉายบอดี้สวยๆไม่ควรพลาดครับสว่างสุด 1,300 ลูเมนส่องไกลที่102เมตรนะครับแล้วก็มีแสงเลเซอร์สีเขียวแล้วก็แสง UV ให้ใช้งานรอบนี้ครับเขาเปิดตัวสีใหม่พร้อมกับโปรโมชั่นจากทางโอไลท์ไทยแลนด์ในเดือนกันยายนนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปชมความสวยของตัวเครื่องสีแดงและก่อนอื่นครับเราไปชมตัวอย่างแสงของเขากันก่อนโอเคครับลุยนี่คือตัวอย่างแสง 1,300 ลูเมนนะครับระดับเทอร์โบของเขาผมทดสอบให้ดูในตอนที่ยังมีแสงพระอาทิตย์อยู่นะครับเราจะได้เห็นสภาพแวดล้อมและก็ลักษณะของแสงกันแบบชัดเจนแสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมลองหันตัวไฟฉายเข้าหากล้องนะครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้แสงจะเป็นลักษณะกว้างนะครับกระจายแสงได้ค่อนข้างดีการใช้งานในระยะใกล้ถึงระยะกลางนั้นเหมาะมากๆครับเราจะส่องกันไปเรื่อยๆนะครับตัวไฟฉายมีแสงสโตรบครับแล้วก็แสงเลเซอร์สีเขียวให้ใช้งานรวมไปถึงแสง UV ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าครบเครื่องสำหรับไฟฉาย1ตัวส่วนถ้าใครอยากรู้ว่าแสงของเขาในระดับเทอร์โบนั้นกว้างขนาดไหนครับผมถ่ายมุมนี้ให้ดูเดินด้านข้างนะครับแสงค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวย้ำนะครับว่านี่คือตัวอย่างแสงเฉยๆนะครับในคลิปนี้ผมจะทดสอบแบบจัดเต็มในบริเวณที่มืดสนิทซึ่งผมจะทำไว้ที่ท้ายคลิปนะครับถ้าดูคลิปจนจบก็จะเห็นแสงของเขาแบบจุใจแน่นอนโอเคครับดูตัวอย่างแสงกันแล้วเราไปดูส่วนอื่นๆกันต่อลุย Arc Free Pro สีแดงนะครับก่อนที่จะทำการแกะกล่องผมจะแจ้งราคาก่อนนะตัวนี้ครับราคาปกติ 3,400 บาทนะครับแต่ว่าในโปรเดือนกันยายนนี้เขาลดราคามาอยู่ที่ 2,380 บาทครับใครสนใจก็เข้าไปดูที่ลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับโอเคเรามาดูกล่องกันกล่องด้านหน้าครับจะเป็นรูปไฟฉายนะครับซึ่งเป็นตัวสีแดงสีเดียวกับที่อยู่ในกล่องเลยแค่กล่องก็สวยแล้วครับพลิกมาด้านข้างก็จะบอกว่าตัวนี้เขาได้รางวัล Red Dot นะครับซึ่งเป็นรางวัลเกี่ยวกับการดีไซน์ตัวผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งก็สวยจริงๆครับด้านหลังเป็นรายละเอียดของไฟฉายนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะลึกกันอีกทีนึงส่วนอีกฝั่งนึงจะบอกว่าประกันไลฟ์ไทม์นะครับซึ่งเป็นในบางประเทศนะครับประกันในประเทศไทยถ้าเป็นตัวไฟฉายที่มีแบตเตอรี่ในตัวเขาจะประกันอยู่ที่2ปีนะครับสำหรับโอไลท์โอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันว่าในกล่องนั้นเขาให้อะไรมาบ้างและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ภายในกล่องนะครับจะมีตัวไฟฉายสายชาร์จแบบแม่เหล็กนะครับแล้วก็คู่มือเรียกได้ว่าให้มาแบบมินิมอลแต่ก็พร้อมใช้งานครับคราวนี้ผมจะพาทุกคนมาดูรอบๆตัวเครื่องของเจ้าตัว Arc Free Pro LED ตัวสีแดงกันบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้าครับด้านบนจะสกรีนตัวสีขาวจะเป็นโหมดแสงนะครับมี UV เลเซอร์เขียวแล้วก็แสงขาวถัดลงมาเป็นสวิตช์นะครับสวิตช์สีดำเป็นคันโยกแล้วก็แบบกดตรงกลางถัดจากสวิตช์จะเป็นไฟ LED บอกสถานะของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ไล่บอดี้ลงมาก็จะเป็นสกรีนโอไลท์สีขาวนะครับด้านข้างตรงนี้จะมีสติ๊กเกอร์บอกนะครับเดนเจอร์หรืออันตรายก็คือเขาบอกว่าตัวเลเซอร์เนี่ยเป็นคลาส 3R นะครับมีความแรงห้ามส่องเข้าตานะครับก็เตือนไว้ว่าอันตรายแสงมีความแรงนะแล้วก็บอดี้ด้านข้างตรงนี้เขาจะทำเป็นลายนะครับป้องกันการลื่นไม่จับขนาดมือพลิกมาที่ด้านหลังครับเร็วๆกันก็ตรงนี้จะบอกว่า 5,700 ถึง 6,700 เคลวินนะครับอุณหภูมิแสงสกรีนเป็นสีขาวถัดลงมาก็สกรีน Arc Free Pro ชื่อรุ่นครับถัดลงมาก็จะมี QR Code แล้วก็ Serial Number เด่นสุดทางด้านหลังก็จะเป็นตัวคลิปนะครับเป็นคลิป2ทางเป็นโลหะวัสดุค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็ใหญ่มากนะครับคลิป2ทางนะโอเคครับพลิกมาอีกด้านหนึ่งครับก็จะคล้ายๆกับอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าจะไม่มีสติ๊กเกอร์นะครับเป็นตัวนี้ก็ทำลายไว้เหมือนกันด้านท้ายไฟฉายนะครับจะเป็นแม่เหล็กแล้วก็เป็นจุดชาร์จนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูรายละเอียดกันอีกทีนึงส่วนหัวไฟฉายนะครับจะมีหลอดไฟ3หลอดอยู่ในโคมเดียวกันนะครับเริ่มจากแสงขาวครับแสงขาวแต่ว่าตัวโคมแล้วจะเห็นเป็นเหลืองๆนิดนึงตรงกลางจะเป็นแสงเลเซอร์เขียวนะครับหลอดเล็กๆตรงกลางแล้วก็ต
ตัวโคมสีขาวๆจะเป็นแสง UV เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันอีกทีนึงครับผมให้ดูรอบๆตัวเครื่องกันอีกครั้งหนึ่งนะค่อนข้างสวยเลยนะครับแล้วก็ตัวบอดี้วัสดุจะเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับเคลือบผิวอย่างดีเวลาจับถือให้ความรู้สึกพรีเมียมตามสไตล์ของโอไลท์ครับสวยมากครับโอเคครับคราวนี้เรามาเจาะลึกในเรื่องของหลอด LED นะครับหลอด LED อย่างที่บอกครับเขามี3หลอดในโคมเดียวก็จะมีตัวแสงสีขาวนะครับซึ่งตัวแสงสีขาวจะเป็นแสงหลักนะครับค่าความสว่างสูงสุดจะอยู่ที่1300ลูเมนนะครับเดี๋ยวผมเปิดเทอร์โบให้ดู1 2 3 1300ลูเมนระยะส่องไกลสุดที่102เมตรอุณหภูมิแสง 5,700 ถึง 6,700 เคลวินแสงจะออกไปทางขาวๆนะครับโอเคผมปิดไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปทดสอบแสงกันแบบจุใจในภาคสนามถัดมาจะเป็นแสงเลเซอร์นะครับแสงเลเซอร์หลอดจะอยู่ตรงกลางเห็นเป็นสีดำๆนะครับก็คือเป็นเลเซอร์สีเขียวตัวเลเซอร์ตัวนี้ครับตัวเอาท์พุต5มิลลิวัตต์นะครับเป็นเลเซอร์คลาส 3R รันไทม์จะอยู่ที่61ชั่วโมงนะครับมีระดับเดียวนะโอเคครับจากนั้นเรามาดูตัวโคมสีขาวนะครับโคมสีขาวตัวนี้คือแสง UV ก็เป็นเอาท์พุตนะครับอยู่ที่900ถึง560มิลลิวัตต์เปิดรันไทม์ได้ที่5นาทีนะครับหลังจาก5นาทีแล้วแสงของเขาจะดรอปลงก็สามารถเปิดได้ต่อถึง310นาทีนะครับนี่คือตัวอย่างของแสง UV นะเดี๋ยวค่อยไปทดสอบกันอีกทีนึงนะครับจากหลอด LED นะครับเรามาดูที่สวิตช์นะครับตัวสวิตช์จะเป็นแบบคันโยกเพื่อเลือกโหมดนะครับมีแสง UV แสงเลเซอร์เขียวแสงขาวนะครับส่วนเมื่อเลือกโหมดได้แล้วการกดเปิดนะครับเราจะกดที่ตัวสวิตช์ตรงกลางพอกดลงไปนะครับเขาจะมีไฟสถานะแบตเตอรี่นะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูใหม่นะเอาแบบชัดๆนะครับอันนี้ก็คือไฟยังไม่ติดนะผมเลือกโหมดแสงขาวพอผมเปิดนะครับแสงติดไฟสีเขียวเขาก็จะนี่ครับมองเห็นชัดไหมอ่ะอีกทีหนึ่งไฟสีเขียวค่อนข้างชัดเจนนะครับไฟสถานะแบตเตอรี่โอเคครับแล้วก็ตัวแสงนะครับเขาจะมีโหมดแสงมูนแสงโลแสงมีเดียมแสงไฮแสงเทอร์โบแสงสโตรบแสงเลเซอร์เขียวแล้วก็ UV 67ถึง8โหมดนะครับผมจะเปิดตัวสโตรบให้ดูก่อนนะดับเบิลคลิกนะครับ1 2นี่ครับแสงสโตรบตัวอย่างแสงเดี๋ยวเราค่อยไปดูการทดสอบภาคสนามอีกทีนึงนะตอนนี้มึนเลยครับเพราะว่าแสงของเขาค่อนข้างเข้มค่อนข้างจ้ามากๆยืนส่องใกล้ๆแสงสโตรบโอเคครับสำหรับรายละเอียดของเจ้าตัว Arc Fuel Pro สีแดงมาดูเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เขาจะเป็นแบบ built-in นะครับเป็นลิเธียมโพลิเมอร์ซึ่งแกะเปลี่ยนเองไม่ได้นะครับเขาน่าจะตรงนี้มันจะมีรอยต่อด้านหลังอยู่นะครับแล้วก็มีน็อตไว้ไม่แนะนำให้แกะนะครับถ้าอยู่ในประกันเดี๋ยวประกันหลุดนะครับก็คือแบตเตอรี่เป็นแบบ built-in เปลี่ยนไม่ได้ถ้าเสียอาจจะต้องส่งเคลมในระยะประกันหรือถ้าหมดประกันแล้วก็จะลองเปลี่ยนเองดูได้นะครับมีน็อตอยู่2ตัวถ้าใครมีทักษะด้านช่างนะแบตเตอรี่ความจุ 1,500 มิลลิแอมป์นะครับเป็นแบบลิเธียมโพลิเมอร์รันไทม์นานสุดอยู่ที่264ชั่วโมงในโหมดมูน1ลูเมนนะครับผมจะเปิดโหมดมูนให้ดูนี่ครับแสงมูนค่อนข้างที่จะบางนะมองเห็นไหมแสงมูน1ลูเมนนะครับรันไทม์อยู่ที่264ชั่วโมงส่วนแสงเทอร์โบนะครับเทอร์โบเขาจะได้ที่ 1,300 ลูเมน1,300 ลูเมนของระดับเทอร์โบนั้นรันไทม์ได้ที่4นาทีนะครับหลังจาก4นาทีเขาจะแสงดรอปลงมาที่420ลูเมนซึ่งก็เปิดต่อไปได้ที่126นาทีนะครับก็ถือว่ารันไทม์ค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับส่วนการชาร์จแบตเตอรี่นะครับการชาร์จแบตเตอรี่จะอยู่ที่ท้ายไฟฉายตรงนี้เป็นแม่เหล็กแล้วก็เป็นจุดชาร์จแบตด้วยเดี๋ยวผมจะทำการชาร์จให้ดูนะผมจะชาร์จผ่าน power bank โดยตัว power bank ผมจะใช้เจ้าตัว Olight Oriental Classic 2 Pro นะครับเขามีโหมด power bank ด้วยการชาร์จก็ไม่ยุ่งยากนะครับแค่เอาแม่เหล็กใส่เข้าหากันเขาก็จะดูดกันเอง
ตอนชาร์จนะครับเขาจะเป็นไฟสีแดงแต่ถ้าชาร์จเต็มเขาจะเป็นไฟสีเขียวที่เห็นอยู่มันเขียวเพราะว่าก่อนมารีวิวผมชาร์จไปเต็มแล้วนะครับมันก็เลยขึ้นสีเขียวแบบนี้นะมองเห็นไหมเดี๋ยวผมบังไฟไว้นี่ครับไฟสีเขียวน่าจะชัดเจนนะการชาร์จจะใช้เวลาประมาณ 2.5 ชั่วโมงก็จะเต็มนะครับโอเคครับสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่มาดูขนาดของตัวไฟฉายกันบ้างนะครับผมจะเริ่มจากหัวไฟฉายนะครับจะมีขนาดความยาวความกว้างนะครับอยู่ที่16มิลลิเมตรก็คือตรงจุดนี้นะนี่ครับ16มิลลิเมตรส่วนตัวบอดี้นะครับตัวบอดี้ก็คือตรงนี้นะครับเขาจะมีความกว้างอยู่ที่27มิลลิเมตรนะครับและความยาวหัวจรดท้ายก็คือตรงจุดนี้นะครับความยาวหัวจรดท้ายของเขาจะอยู่ที่120มิลลิเมตรนะครับนี่คือขนาดแล้วก็น้ำหนักของเขาจะอยู่ที่รวมแบตเตอรี่นะเพราะว่าเขาเป็นแบตเตอรี่บิวอินนะครับจะอยู่ที่111กรัมครับผมเทียบขนาดให้ดูในมือนะครับค่อนข้างที่จะกระชับมือแล้วก็ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่น้ำหนักเบานะครับผมจะเทียบกับตัวไฟแช็กให้ทุกคนดูนะครับจะได้เห็นภาพขนาดของเขาเพราะว่าตัวไฟแช็กเป็นอุปกรณ์ที่เราค่อนข้างจะคุ้นชินกับขนาดของเขานะครับความกว้างใกล้เคียงกับตัวแบตเตอรี่ตัวไฟแช็กนะครับส่วนความยาวก็จะยาวกว่าผมจะถือในมือให้ดูก็จะประมาณนี้นะครับเปรียบเทียบไซส์กับตัวไฟแช็กโอเคครับสำหรับขนาดคราวนี้มาดูมาตรฐานการกันน้ำของเขาบ้างนะครับทางโอไลท์ก็ใส่มาตรฐานการกันน้ำที่ IPX7 มาให้ก็สามารถลุยน้ำใช้งานเลยลุยฝนลุยน้ำหรือจุ่มน้ำได้เลยนะครับผมเทสโดยการจุ่มน้ำนะครับโดยเฉพาะตัวของเขาเนี่ยไม่มีรอยต่อที่มันเปิดได้นะครับก็สามารถลงน้ำได้เลยแต่ก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าขึ้นจากน้ำก็เช็ดให้แห้งป้องกันความชื้นนะครับส่วนตัวการกันกระแทกนะครับเห็นรูปร่างสวยบางๆแบบนี้นะครับเขาก็กันกระแทกที่ความสูง1เมตรแต่ว่าแนะนำให้ใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าสีผิวของเขาเนี่ยสวยงามมากๆนะครับถ้าหล่นอาจจะยังใช้งานได้อยู่แต่อาจจะมีรอยนะครับก็ระมัดระวังในการใช้งานกันโอเคครับสำหรับรายละเอียดของเจ้าตัว Arc Fuel Pro Cut 3R ตัวเลดหรือตัวสีแดงครับระบบสวิตช์ของเจ้าตัว Arc Fuel Pro LED นะครับก็จะเหมือนกับตัวที่ผ่านๆมานั่นก็คือใช้วิธีการโยกเพื่อเลือกโหมดนะครับแสงขาวครับเลเซอร์เขียวแล้วก็แสง UV พอเลือกโหมดเสร็จแล้วก็กดสวิตช์ตรงกลางแสงก็จะติดตามที่เราเลือกนะครับนี่คือ UV เลเซอร์สีเขียวนะครับจากนั้นก็เป็นแสงขาวเพื่อป้องกันเพื่อส่องสว่างนะครับกด1ครั้งครับแสงของเขาจะติดนะครับแล้วก็กดอีก1ครั้งแสงของเขาก็จะดับเป็นการเปิดปิดนะคราวนี้ผมเปิดไปก่อนจากนั้นต้องการที่จะเปลี่ยนระดับแสงครับกดสวิตช์ค้างไว้เขาจะวนโลมีเดียมไฮโลมีเดียมไฮนะครับต้องการระดับไหนก็ปล่อยมือครับจากนั้นในขณะที่แสงติดอยู่หรือแสงดับนะครับดับเบิ้ลคลิกทริปเปิ้ลคลิกนะครับ1 2 3จะเข้าสู่โหมดของเทอร์โบนะแล้วก็อยู่โหมดไหนก็ช่างนะครับถ้าต้องการสโตรบครับก็คือดับเบิ้ลคลิก1 2แสงของเขาก็จะเป็นสโตรบนะครับแสงกระพริบโอเคครับกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการปิดคราวนี้การตั้งเวลาเปิดปิดครับจะเหมือนหลายๆรุ่นของทางOlightนั่นก็คือกดเปิดก่อนครับแล้วก็เลือกระดับแสงที่ต้องการผมเลือกระดับนี้นะครับจากนั้นผมทำการดับเบิ้ลคลิกนะแล้วครั้งที่2นั่นก็คือกดค้างไว้กดสวิตช์ค้างไว้นะครับ1 2เขาจะกระพริบ1ครั้งนะครับกระพริบ1ครั้งก็คือตั้งเวลาปิด3นาทีผมจะทำซ้ำเหมือนเดิมนะ1 2เขากระพริบ2ครั้งครับกระพริบ2ครั้งก็คือตั้งเวลาปลุก9นาทีนะครับพอถึง9นาทีปุ๊บตั้งเวลาปิดครับไม่ใช่เวลาปลุกพอ9นาทีปุ๊บแสงของเขาก็จะดับอัตโนมัติแต่ว่าถ้าเราต้องการปิดก่อนครับก็แค่กดปิดการล็อกสวิตช์นะครับการล็อกสวิตช์ก่อนจะล็อกสวิตช์ครับมาดูแสงระดับมูลก่อนในขณะที่แสงปิดนะผมกดค้างครับจนแสงมูลติดนี่ก็คือการเปิดแสงระดับมูลนะจะแสงจะเบากว่าระดับโลจากนั้นก็สามารถใช้โหมดทั่วไปได้เลยนะครับโอเคคราวนี้การล็อกสวิตช์การล็อกสวิตช์ก็คือกดสวิตช์ค้างไว้นะครับจนแสงมูลติดแล้วก็ปล่อยให้แสงมูลดับนี่ครับก็จะเป็นการล็อกสวิตช์แล้วกดเปิดไม่ติดกดเปิดไม่ติดนะครับจากนั้นการปลดล็อกก็คือเหมือนกับวิธีการเปิดแสงมูลเลยนะครับกดค้างไว้แสงมูลติดแล้วครับก็สามารถใช้งานได้ปกติลองเรียกสโตรบเรียกเทอร์โบ
นี่ครับก็สามารถใช้งานได้แล้วระบบสวิตช์ง่ายครับคราวนี้ผมจะพาทุกคนมาดูโปรโมชั่นของทาง Olight Thailand ประจำเดือนกันยายนกันบ้างนะครับโปรโมชั่นเริ่มในวันที่24ถึง28กันยายนนี้ครับโดยระดับเงินขึ้นไปนะครับจะได้เริ่มซื้อก่อน1วันก็คือ23กันยายนเวลา10โมงเช้านะครับส่วนระดับทั่วไปก็จะเริ่มในวันที่24กันยายนเวลา10โมงเช้าเช่นกันครับรอบนี้ครับลูกค้าใหม่ที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็เข้าสู่ระบบครับจะได้รับไฟฉายตัวจิ๋ว i3e EOS นะครับรอบนี้มาหลายสีมากๆแล้วเขาจะสุ่มสีให้นะระบบจะเป็นคนสุ่มสีให้นะครับส่วนลูกค้าเก่าครับระดับทองแดงขึ้นไปเมื่อเข้าสู่ระบบก็จะได้ของแจกเป็นตัวโกเบอร์ครับสุ่มสีให้เช่นกันส่วนลูกค้าเก่านะครับที่ต่ำกว่าระดับทองแดงลงมาเมื่อสั่งซื้อครับมียอดซื้อก็จะได้รับของแถมเป็นตัวโกเบอร์เช่นกันไฟฉายของทางโอไลท์ในรอบนี้นะครับผมได้รับมารีวิว3ตัวครับตัวแรกจะเป็นตัว Arc Fuel Pro Cast 3R LED ซึ่งเป็นสีใหม่เปิดตัวในรอบนี้นะครับราคาปกติเปิดตัว 3,400 บาทก็จะลดลงเหลือ 2,380 บาทนะครับส่วนตัวต่อมาครับเป็นสินค้าเปิดใหม่ในรอบนี้เช่นการเปิดตัวใหม่เลยนะ Baton Turbo ครับราคาเปิดตัว 2,040 บาทก็จะลดเหลือ 1,428 บาทครับคุ้มมากๆอีกหนึ่งตัวครับเป็นสินค้าเปิดใหม่ในรอบนี้เช่นการเปิดตัวใหม่นะครับตัว Olight Sphere ปกติ680บาทก็จะลดเหลือ544บาทครับส่วนไฟฉายหรืออุปกรณ์รุ่นอื่นๆนะครับผมก็ใส่ลิงก์รายละเอียดในลิงก์ใต้คลิปให้แล้วครับสามารถเข้าไปดูเข้าไปเลือกชมกันได้แล้วก็สินค้าตัวไหนหรืออุปกรณ์เสริมตัวไหนนะครับที่ไม่ได้ร่วมโปรโมชั่นในรอบนี้ก็สามารถใส่โค้ดส่วนลด Lens Cover ได้นะครับจะได้ลดไปถึง 12%ตัวโค้ด Lens Cover ผมใส่ไว้ที่ใต้คลิปแล้วครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมลิงก์ข้อมูลสินค้านะครับลิงก์ส่วนลดของแจกของแถมการร่วมสนุกต่างๆผมใส่ข้อมูลใส่ไว้ในลิงก์ใต้คลิปแล้วก็สามารถเข้าไปดูได้อย่าลืมนะครับของแจกของแถมมีจำนวนจำกัดวันที่24ถึง28กันยายนนี้เท่านั้นครับผมจะเริ่มเลยที่1300ลูเมนที่เปิ้ลคลิกเร็วๆ3ครั้ง1 2 3นี่คือค่าความสว่างสูงสุดของเขานะครับ1300ลูเมนส่องมาซ้ายสุดครับแล้วก็ไปทางขวาแสงออกแนวกว้างๆนะครับแล้วก็ลองส่องไปที่ต้นมะพร้าวถึงแบบชิวๆสบายๆครับผมลองปิดให้ดูก่อนนี่คือแสงตอนปิดไฟแล้วก็เปิดอีกครั้งนึงครับ1 2 3ที่ค่าความสว่างระดับเทอร์โบจากนั้นผมลองถือเดินออกไปครับแสงเทอร์โบเขาจะเปิดได้ที่ประมาณ4นาทีนะครับก่อนที่แสงจะดรอปลงแล้วก็เปิดได้อีกยาวนานพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราดูถ้ามันถึง4นาทีแสงของเขาก็จะดรอปนะหรืออากาศวันนี้ค่อนข้างร้อนครับอาจจะดรอปเร็วกว่าก็ได้เดี๋ยวเรามาลองดูกันตอนนี้ยังอยู่แช่ที่เทอร์โบอยู่นะครับใกล้ครับกลางแล้วก็ไปที่ระยะไกลที่ต้นมะพร้าวสายไปทางซ้ายครับให้ดูแบบชัดๆนี่คือแสงเทอร์โบของเขานะครับแสงออกแนวกว้างๆแล้วก็กระจายแสงเกลี่ยแสงดีครับความร้อนก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับตอนนี้แค่อุ่นๆนะไม่ถึงกับร้อนนะครับโอเคผมจะปิดให้ทุกคนดูอีกครั้งนึงเปรียบเทียบจากนั้นไปที่เทอร์โบอีกครั้งครับ1 2 3นี่ครับทำได้ค่อนข้างดีทีเดียวครับคราวนี้ผมจะพาทุกคนมาไล่ระดับแสงกันบ้างนะครับผมจะเริ่มจากแสงระดับมูลเลยนะตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับคราวนี้ผมจะเปิดไปที่ระดับมูลแสงระดับมูลครับมองเห็นไหมค่อนข้างที่จะบางนิดนึงผมให้ดูฝั่งต้นไม้ฝั่งซ้ายมือนะครับมันจะเห็นแสงวิบๆนิดนึงเดี๋ยวผมจะมายืนหน้ากล้องให้ดูแล้วกันนี่คือแสงระดับมูลนะครับคราวนี้ผมจะไปที่โลนะครับอันนี้ยังเป็นมูลอยู่นะเห็นแสงวิบๆนิดนึงคราวนี้จะไปที่โลครับโลครับพอแสงโลเราจะเห็นรายละเอียดในจุดที่เราส่องขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นนะครับมีต้นไม้นะครับคราวนี้ไปที่มีเดียมครับมีเดียมครับกดค้างจะเป็นการเปลี่ยนระดับแสงนะครับนี่คือแสงระดับมีเดียมเห็นรายละเอียดขึ้นมาชัดเลย
จากนั้นไปที่ไฮครับไฮก็คือสว่างขึ้นมามากเลยนะครับเราเห็นเลยว่าบริเวณสภาพแวดล้อมที่เราส่องนั้นเป็นยังไงนะครับผมจะอยู่ที่ไฮก่อนแล้วก็จะเอาแสงลงนะครับเอาไฟลงนี่คือแสงธรรมชาติตรงท้องฟ้าไกลๆเขาก็ยังมีแสงอยู่นิดนึงนะแต่จุดที่เราทดสอบก็จะมืดสนิทนะครับมีไฮจากนั้นผมจะไปที่เทอร์โบครับที่เปิ้ลคลิก3ครั้ง1 2 3นี่คือเทอร์โบครับสว่างแล้วก็ชัดเจนมากๆมุมใกล้ๆแบบนี้ก็คือเต็มเฟรมกล้องเลยนะครับแทบไม่ต้องสายนะครับผมให้ทุกคนดูเลยนะเดี๋ยวผมจะเอาไฟฉายลงนะไม่ได้ปิดแต่ว่ายกลงก่อนแสงธรรมชาติครับยกเทอร์โบขึ้นมาเต็มเฟรมครับโอเคครับสำหรับการไล่ระดับแสงทำได้ดีมากครับทุกคนคราวนี้เรามาทดสอบการถือเดินกันบ้างนะครับผมจะเร่งไปที่แสงเทอร์โบเลยนะครับของเจ้าตัว Axis Pro นี่คือแสงเทอร์โบของเขานะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ผมจะถือเดินที่ระดับเทอร์โบไปเรื่อยๆเลยนะครับถ้าดรอปก็คือดรอปไปเลยประมาณ4นาทีแสงเขาจะดรอปลงมานะครับตอนนี้ก็คือใช้ระดับเทอร์โบเลยแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับเส้นทางก็ค่อนข้างที่จะเป็นโคลนนะครับเพราะว่ามันเป็นฤดูฝนนะโอเคเดี๋ยวเราถือเดินไปด้วยกันนะครับผมใช้มือถือมอนิเตอร์นะครับบางทีมันอาจจะโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรนี่คือแสงสว่างที่ได้นะครับผมถือเดินไปตรงๆแบบนี้เลยแสงที่ได้ทุกคนก็จะเห็นอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าผมเอาไฟลงแสงจะเป็นแบบนี้เลยนะจากนั้นยกขึ้นครับแสงเทอร์โบระดับ 1,300 ลูเมนของตัวOlight Axis Pro ครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ตรงนี้จะเป็นทางเดินนะครับส่วนฝั่งซ้ายนั้นจะเป็นตรงสวนตรงอะไรเดี๋ยวผมส่องให้ทุกคนดูนะนี่ครับก็จะประมาณนี้แสงที่ได้ออกแนวแสงขาวๆนวลๆเลยนะกระจายแสงแบบดีนะครับตรงกลางก็อาจจะเข้มกว่านิดหน่อยไม่ได้มากนะเอาแสงลงอีกทีนึงครับประมาณนี้ตอนนี้ก็1นาทีกว่านะไม่รู้ว่าแสงดรอปหรือยังเพราะว่าผมก็ใช้งานมาต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวผมจะเดินถือเดินกลับออกไปในจุดที่เราเดินนะครับทางเดินเป็นพื้นถนนดินนะครับก็จะมีน้ำขังมีอะไรบ้างในช่วงของฤดูฝนแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นต้นไม้เป็นทางเดินในป่าแบบสมัยเก่าเลยนะครับตรงนี้เขายังไม่ทำคอนกรีตนะก็เป็นโลเคชั่นที่ค่อนข้างดีอันหนึ่งอันนี้จะเป็นต้นบริเวณสวนยางพารานะครับส่องเข้าไปในสวนบ้างแสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับค่อนข้างดีเลยโอเคเดี๋ยวเราเดินไปที่เดิมผมยกไฟฉายขึ้นสูงนะครับเพื่อจะได้เห็นมุมดีๆในการใช้งานจริงก็จะแสงประมาณนี้ตรงนี้ก็ทางเดินก็จะเละๆนิดนึงก็จะประมาณนี้นะต้องลุยน้ำลุยโคลนนิดนึงนะครับจากนั้นผมก็จะเดินทะลุออกมาที่บริเวณถนนใหญ่นะเขาก็จะมีไฟโซลาร์เซลล์แล้วก็ตรงที่ผมจอดรถทิ้งไว้นะครับนี่จอดรถอยู่ประมาณนี้โอเคถ้าไฟลงจะเป็นแบบนี้ส่องไฟใส่รถจากนั้นส่องเข้าไปใหม่อีกทีนึงนะครับผมยืนอยู่ปากซอยแล้วก็ส่องไฟขึ้นมาแสงที่ได้จะเป็นประมาณนี้เลยโลเคชั่นค่อนข้างสวยนะครับตอนนี้3นาทีแล้วครับอุ่นๆนิดนึงไม่แน่ใจว่าดรอปหรือยังนะตามสเปคก็คือประมาณ4นาทีแสงถึงจะดรอปจาก 1,300 ลูเมนนะครับผมจะลองปิดใหม่แล้วก็จะไล่แสงให้ทุกคนดูนะแสงระดับมูนครับอาจจะเบาบางนิดนึงโลแสงโลครับมีเดียมไฮครับแล้วก็ไปที่เทอร์โบสิ1 2 3ยังบูสต์เทอร์โบขึ้นนะครับนี่คือแสงเทอร์โบของเขา
พอเอาแสงลงจะเป็นประมาณนี้โอเคครับสำหรับการถือเดือนแล้วก็ใช้งาน